สำหรับเพื่อนๆต้องไม่พลาดที่จะดูนะที่แบบว่ามีทั้งเรือมีทั้งร้านอาหารร้านค้าแล้วก็วิวด้านหลังนี่เป็นเหมือนคาสเซิลนะคะสวยมากดูไปรอบๆนะคะฝั่งนู้นอยากให้ดูเลย it's over there you can see มันมี big mountain ที่แบบว่าโหเหมือนในญี่ปุ่นเลยอะอยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ป้อมปราการที่เป็นแบบสมัยรูมันเลยนะคะก็คือมันชื่อว่าเฮดริกค่ะจะเป็นคล้ายๆกับประมาณหอคอยนะคะหรือว่าปะพากหันบ้านเรานั่นเองนะคะตั้งอยู่ด้านหลังตรงนู้นด้านล่างฝั่งนู้นเลยนะคะก็จะเป็นท่าเรือเกาะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะส่วนใหญ่คนที่มาหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเขาจะชอบมาดูพระอาทิตย์ตกกันเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทะเลฝั่งนู้นนะคะก็คือวิวจะสวยมากแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะมันค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพราะว่าเมื่อวานอ่ะมันฝนตกทั้งวันนะคะแล้วก็ด้านหลังของที่นี่ค่ะอยากจะบอกเลยว่าจะมีสวนสาธารณะแบบเล็กๆให้เดินเล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินดูแล้วก็ชมรอบๆบรรยากาศของที่นี่กันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเดินลงไปดูด้านล่างตรงนู้นนะคะเห็นบรรยากาศแบบว่า360องศาที่แบบว่าวิวทะเลกว้างขวางมากเลยรวมไปถึงคล้ายๆหมู่เกาะหรือภูเขาที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะเราสามารถมองเห็นได้เลยจากฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวมันเดินไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะสิ่งที่ซาร่าอยากเห็นนั้นก็คือเป็นฤดูกาลใบไม้ร่วงที่แบบว่าสีเหลืองๆทองๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันค่อนข้างที่หายากแต่เราเจอต้นไม้นี่ที่อันตาเลียตุรกียังมีเหลืออยู่นี่มีเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะเพื่อนๆความโชคดีของซาร่าก็ยังมีอยู่บ้างใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวขอนั่งแล้วก็ถ่ายรูปก่อนนะคะThe story ends and the feelings fade to see
ค่ะเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์ตกนะคะแต่เนื่องจากว่าอากาศมันไม่ดีนะคะก็เลยเราไม่เห็นพระอาทิตย์ตกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูพระอาทิตย์ตกที่สวยกันอีกครั้งนะคะโอเคมั้ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้อากาศดีแล้วเช้านี้นะคะต่างจากเมื่อวานคนละเรื่องเลยด้านหลังเราแสงแดดภูเขาทะเลแล้วก็เรานะคะบรรยากาศดีมากคือวันนี้อากาศร้อนค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าประมาณ 15-16 องศานะคะเมื่อวานรู้สึกผิดหวังอย่างมากสำหรับนิวเยียร์ที่เพิ่งผ่านไปของเมื่อคืนนะคะเนื่องจากว่าประเทศนี้ค่ะตุรกีเขาเป็นประเทศที่แบบว่าเป็นเมืองมุสลิมเสร็จแล้วมีพลุแค่แบบติ๊กๆ 2-3 ดอกจบข่าวค่ะไม่ได้มีแบบเหมือนบ้านเราเลยคือสิ่งที่คาดหวังไว้กับสิ่งที่คิดคนละเรื่องเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราได้เห็นบรรยากาศดีๆวิวสวยๆซึ่งวิวที่บอกน่ะอยู่ด้านหลังเรานี่เองไปดูกันเลยค่ะที่นี่นะคะยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นโบ๊ททริปเรือที่เขาแบบว่าพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะคะกลางทะเลล่องชมธรรมชาติมู้นฝั่งนู้นเลยSomething like a sweet. Sweet. Only künefe. 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 Turkish künefe. Turkish künefe. Okay, เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทาย Turkish künefe กันนะคะ Turkish künefe. Can I have one? This one. Your next fantasy.Yeah.
This is what's called it again? Turkish künefe. เราจะมาลองกินกันนะคะ I wanna try this one.ป้ากำลังรับชมเดี๋ยวจะลองทานให้ดูนะคะเพื่อนๆใครที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวสาระจะทานอันนี้ให้ดูแล้วจะบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยข้างในก็จะมีแบบเหมือนเป็นชีสเนาะเขาใช้เวลาในการทอดอ่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวต้องตอนนี้ต้องชิมก่อนโอเคเริ่มกันเลยค่ะToo sweet it's like kind of in the middle have a cheeseMm-hmm. อันนี้จะเป็นจุดชมวิวสำหรับคนที่อยากมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะถือได้ว่าตรงมุมนี้ค่ะเป็นอีกมุมนึงเลยคือมันจะมองเห็นฝั่งตรงข้ามกับฝั่งนู้นเพราะเมื่อวานน่ะเราอยู่ฝั่งนู้นแต่วันนี้เราอยู่ฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งนู้นกันเลยค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เหมาะสำหรับยามเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะดูสิคะวิวด้านหลังเราแต่ว่าวันนี้มันค่อนข้างที่จะครึ้มๆนะคะตอนเย็นเราเลยมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกนะคะแต่จริงๆแล้ววิวตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่สวยมากๆเลยค่ะเพราะมันอยู่สูงมากดูถ้ามองจากฝั่งนู้นเมื่อวานเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่นี้เราอยู่อีกฝั่งนึงแต่ฝั่งนี้เนี่ยมองแล้วจะสูงกว่าฝั่งนู้นอีกนะคะดูสิมันจะมีเห็นเรือเข้ามาเทียบท่านะคะด้านล่างวิวสวยมากๆเลยค่ะกำลังเดินลงไปที่นั่นหาดนะคะก็คือระหว่างทางลงเนี่ยค่ะสองข้างทางก็จะมีแบบพวกร้านขายของที่ระลึกพวกเสื้อผ้าของกิฟต์ช็อปเครื่องใช้รวมไปถึงพวกเครื่องเทศต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยถ้าใครมานะคะสามารถมาช้อปปิ้งซื้อของที่นี่ได้มีร้านค้าที่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรนะคะทางลงไปหาดเนี่ยเรากำลังเดินลงไปแล้วเด็กสักแป๊บนึงเราจะไปเจอกับหาดนะคะที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะดูไปรอบๆก่อนนะใช่7-11นะคะแต่แค่อยากบอกว่าถ้าอยากหิวน้ำต้องลองมาตักน้ำที่นี่นะลึกมากเลยลึกมากเลยคือต้องใช้น้ำตอนแรกอ่ะไม่มีคนสนใจหรอกแต่สลัดตักเท่านั้นแหละคนยืนเต็มเลย